เนื้อข้าวต้มข้าวกำข้าวกำในที่นี่ก็สิเป็นแพ็กเกจแบบที่เราจะใช้สั่งซื้อมาตะห่างที่นี่เมืองแล้วก็มีกล้วยวิธีทำเฮากะแช่ข้าวตัวนี้เด้อจ้ะแช่ข้าวแล้วเฮาก็ผัดกับกะทิพอผัดกับกะทิได้ที่แล้วมันก็สิได้ประมาณนี้จ้ะแช่ข้าวเหนียวก่อนเด้อจ้ะเด้อแช่ข้าวเหนียวก่อนจาก2ชั่วโมงแช่ข้าวเหนียวแล้วก็ห่อเด้อจ้ะพอห่ออันตัวนี้ไซส์ชั้น1สุกแล้วจ้ะ1สุกแล้วเฮาก็สิได้ประมาณนี้แหละมันมาอยู่เมืองนอกเนาะแต่มันบ่มีใบตองดอกแต่ว่ามันก็สิได้เป็นกระดาษตัวนี้ล่ะกระดาษไข่ที่ไว้เฮ็ดขนมปังเนาะจ้ะพอห่อแล้วๆไซสันก็สิมาบอกวิธีห่อเนาะจ้ะเนาะเบิ่งไซสันก็ตัดกระดาษไว้เป็นแบบนี้เนาะจ้ะกล้วยก็ไซสันผสมลงไปเลยอยู่ในนี้ส่วนนึงเนาะจ้ะส่วนหนึ่งเก็บปุ๊บเข้าไปเห็ดคือกันเข้าเห็ดกระต่มอยู่บ้านเข้าแล้วจ้ะเมื่อนี้นะไปเห็ดงานแล้วจ้ะเมื่อนี้สิมาเว้าเรื่องอันผื่นคนฟินแลนด์สุฟังซุ่มมันคนเขาเจ้าอยู่นี่เนาะตามที่ว่านนะเลียแข้งเลียคานนะจ้ะบ่ว่าเฮ็ดงานอยู่นี่หรือว่าเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยอยู่ไสก็สิพอคือกันเนาะจ้ะว่าการทำงานนี่ต้องมีคนเลียแข้งเลียขาหัวหน้านี่แม่นอีหลีอีหลีนี่แล้วจ้ะเอาต้มเลียก็เลียไปเอาเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดไปมาเฮ็ดงานปนเปเขาเจ้าเนาะจ้ะบางเทื่อเฮาก็เว้าหยังหลายบ่ได้ดอกเฮ็ดไปได้เงินเดือนสิ้นเดือนมาก็ใส่ก็พอแล้วเบิ่งกระจาดนี่เฮาก็สิได้ประมาณนี่ห่อแล้วสายซ้ําก็สิใส่หวดกระจาดนี่หวดนี่ใส่น้ําคือจังเฮา1ข้าวเหนียวนั่นล่ะส่วนนี้เฮาก็ใส่ลงไปเลยเด้อจ้ะใส่ที่ว่าเฮาห่อไว้นะจ้ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปใส่เวลา1นี่สิ20นาทีประมาณ20นาทีเฮาอันนี่เฮ็ดไปเดี๋ยวเหลืออยู่ใบนึงเดี๋ยวบัดนี้สิมาเว้าเรื่องอันคนเขาเจ้าอยู่มองเฮ็ดงานสุฟังให้ฟังอีกการเลียแข้งเลียขานี่มันเทื่อเฮาว่าเฮาพอแต่อยู่เมืองไทยแล้วมันบ่แม่นจ้ะอยู่ไซเฮาก็พอเขาเฮ็ดงานเขาก็อยากได้นะเฮาเฮ็ดงานหยังเขาบ่แม่นว่าเฮาอยากได้นะดอกเฮาก็อยากได้รับคําชมแม่นบ่จ้ะไอ้คําชมในที่นี้บางเทื่อเฮาเฮ็ดขยันหลายมันก็เป็นการว่าเฮาเฮ็ดเอาหน้าเอาตาเฮาหยังซินะบางเทื่อเฮาเฮ็ดจังซี่เฮาก็เมื่อยแม่นบ่เฮาเมื่อยเฮาก็อยากบ่แม่นว่าอู้ว่าหยังเฮาก็อยากยืนหรือว่าเศร้าเมื่อยอีหยังจังซี่นะหยุดหายใจแน่อีหยังซี่นะโอ้งานเฮาเฮ็ดงานล่ะเขาเจ้าคือจังสิบ่เห็นเนาะแต่ว่ายามเฮายืนเศร้าเมื่อยอีหยังสิยืนกินน้ําอีหยังซี่นะเอ้าเธอเฮ็ดอันนั้นล่ะติเธอเฮ็ดอันนี้ล่ะติอีหยังประมาณนี้นะโอ้บ่ว่าอยู่ไสเนาะอันงามกูเฮ็ดนี่บ่เห็นเนาะเลยว่าสิล่ะทางเทศก็0ได้แต่0เฮ็ดงานนั่นน่ะ0เฮ้ยจักสวงเลยเฮ็ดไปสิใส่ก็สิพอคือเก่าแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮา1แล้วๆเฮาก็สิได้แบบ4แล้วจ้ะในซานก็สิกินให้เบิ่งกล้วยข้างหน้าจ้ะแซ่บเพิ่นก็จมมาเฮาน่ะแซ่บคักมันก็สิหอมใบเตยเนยตอนที่สาวสารผัดเขาจ้ะมันก็สิคือกินกับต้มบ้านเฮานั่นล่ะแล้วก็กล้วยอยู่ข้างในผู้ใหญ่มากก็
กดไลค์กดแชร์ให้